ผมเรียนในAnatomyมากมากเลย Muscle พวกกล้ามเนื้อรูปเขียนผมรูปปั้นเหมือนกันอีโรติกทั้งหมดแค่ผ้าอย่างเดียวแล้วผมไม่ร่างเลยผมคิดอะไรผมปั้นเดียวนั้นเลย47ปีแล้วผมทำอย่างเหล็กเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องAnatomyเขาจะไม่รู้ว่าไอ้สเปร์พาร์ทนี้มันอยู่ตรงไหนเขาจะไม่รู้เลยเขาจะไม่รู้เลยผมอยู่ในสมองแล้วงานผมจะไม่เหมือนแบบที่อื่นก็วางก็แปะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยผมสเปร์พาร์ททั้งหมดมาประกอบแล้วเป็นตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นตรงนี้ก่อนจะทำมันต้องคิดก่อนเราจะทำเรื่องอะไรนะเรื่องประมงหรือว่าเรื่องเด็กหรือว่าเขียนนกหรือฟีลลิ่งของผู้หญิงอะไรเงี้ยต้องแยกไปให้ได้ถ้าเป็นรูปปั้นของผมนั่นเองนะผมปั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขาผมเป็นเท็กเจอร์ผมเล่นเท็กเจอร์มันรู้เท็กเจอร์อะไรนะนกเงือกมันเป็นนกที่ซื่อแต่ผัวตายเมียกล้าตายด้วยเลยผมก็จะไอ้นกเนี่ยมันอาจจะคิดอย่างนี้บ้างนะนกก็ใจเหมือนคนน่ะมีฟีลลิ่งอยู่อ๋อไอ้เด็กในสมัยก่อนผมเคยเป็นเด็กผมแก้ผ้าแล้วตีล้อโอ้สนุกมากคนอื่นเขาใส่กางเกงใส่ผมถอดเสื้อถอดกางเกงเลยพวกนี้เขานั่งกางเกงเขาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วเหวี่ยงเวลามันจะเหวี่ยงเนี่ยมันต้องมองที่ตาก่อนนะจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงไหนมันอยู่ทั้งซ้ายอยู่ทั้งขวาเตรียมตัวแล้วมันเตรียมตัวแล้วเข้าใจไหมนี่คือแอคชั่นนี่แอคชั่นนานไหมไม่นานหรอกพออยากจะปั้นเลือกทำนู่นทำนี่ทำนะผมทำต่อไปเลยผมไม่มาหยุดหรอกบางคนเขาบอกโอ้ต้องคิดเดี๋ยวต้องนอนดูเช้าดูบูมเมฆดูถึงจะได้ฟีลลิ่งอะไรไม่ใช่โกหกฟีลลิ่งมันอยู่ในสมองเราอยู่ในใจเราไม่ต้องไปดูพระอาทิตย์เนี่ยต้องดูต้องไม่ใช่ตาบอดเปล่าก็ใช่ไหมเรื่องจริงๆนะ